Now Up15:14 น.นายกรัฐมนตรีกลับถึงไทยย้ำมีเลือกตั้งแน่นอนต้นปีหน้าหลายประเทศขอให้รักษาเสถียรภาพบอกพูดไปเรื่อยเรื่องปฏิวัติยันไม่มีใครอยากทำ15:28 น.กลาโหมจีนเชิญพลเอกประวิตรไปเยือนยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขณะมาเลเซียพร้อมสนับสนุนไทยเจรจาสันติสุขชายแดนใต้เต็มที่15:39 น.ตำรวจสภ.คูคตยังเร่งติดตามสามีโหดใช้มีดแทงภรรยาสิ้นใจตายสอบพยานแล้ว 4-5 ปากล่าสุด15:42 น.กรมการขนส่งทางบกย้ำซื้อขายรถมือ2ห้ามโอนลอยผิดกฎหมายขู่จำคุกสูงสุด5ปีปรับ 10,000 บาทINN News Round Up